พระพุทธเจ้าทรงว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากจิตจิตเป็นใหญ่จิตเป็นประธานนั้นถ้าเราต้องการชีวิตที่ปลอดทุกข์ชีวิตที่เจริญงดงามเราควรหันมาสนใจการฝึกจิตใจเราสังเกตง่ายๆว่าสิ่งแวดล้อมไม่ค่อยดีแต่จิตใจเราดีเราก็มีความสุขได้แต่ถ้าสิ่งแวดล้อมดีหมดแต่จิตใจไม่ดีมันก็ไม่มีความสุขท่านพระองค์จึงตรัสไว้ว่าจิตเป็นใหญ่จิตเป็นประธานและจิตเป็นสิ่งที่ฝึกได้ในการฝึกฝนอบรมจิตใจยากเหมือนกันต้องขยันต้องอดทนต้องใจเย็นต้องไม่คาดหวังน้อยเราถือว่าการปฏิบัติคือการบูชาคุณพระศรีรัตนตรัยจะสงบหรือไม่สงบก็ตามถ้าทำความเพียรด้วยความจริงใจด้วยศรัทธามันก็ได้บุญทั้งนั้นพุทธองค์ตรัสไว้ว่าการภาวนาคือบุญสูงสุดเพราะบุญคือเครื่องชำระสันดานนี่คือคำจำกัดความในคัมภีร์นั้นเราทำสิ่งใดก็ตามถ้าเป็นการชำระจิตใจก็ถือว่าเป็นบุญแต่การกระทำถึงจะมีชื่อว่าบุญแต่ไม่มีการชำระจิตใจก็ไม่ใช่บุญเพียงแต่ว่าตั้งชื่อเห็นก็ไม่พอนั้นโดยปกติพลังจิตจะน้อยเพราะเราปล่อยให้พลังรั่วไหลออกมาทางตาหูจมูกลิ้นกายและที่สำคัญความคิดปรุงแต่งความคิดฟุ้งซ่านวุ่นวายต่างๆเป็นตัวทำลายพลังจิตพลังจิตที่ไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะพัฒนาให้มีเพื่อจะเป็นผู้วิเศษและจะมีอิทธิฤทธิ์ปฏิหาริย์อะไรหรอกแต่ว่ามันเป็นเงื่อนไขของการใช้ปัญญาการเปรียบเทียบเหมือนแปลวเทียนแปลวเทียนอยู่ในสายลมแปลวนั้นจะไม่นิ่งจะไม่สว่างแต่เมื่อแปลวเทียนไม่นิ่งไม่สว่างเราจะใช้แสงเทียนในการทำงานก็ยากแต่ถ้าเราเอาแปลวเทียนออกจากสายลมแปลวเทียนนั้นจะนิ่งจะสว่างแล้วเราสามารถใช้แสงนั้นเพื่ออำนวยต่อการทำงาน
การทำงานที่นี่เปรียบเทียบกับการใช้ปัญญาดังสายลมก็คืออารมณ์ต่างๆเราก็เสพติดอารมณ์มานานแล้วหลงไหลกับมันยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์เป็นการเบียดเบียนตัวเองเป็นความเคยชินที่ขัดต่อความเป็นอิสระภายในนั้นเราใช้วิธีกำหนดหรือว่าเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้จิตอยู่กับสิ่งนั้นอย่างต่อเนื่องไม่วิ่งไปวิ่งมาร่างกายเราจะแข็งแรงด้วยการเคลื่อนไหวแต่จิตใจตรงกันข้ามจิตใจจะมีกำลังมีพลังด้วยความนิ่งท่านเราก็น้อมจิตไปสู่จุดใดจุดหนึ่งในกายที่การสัมผัสของลมหายใจชัดจะเป็นภายในรูจมูกก็ได้อยู่ปลายจมูกก็ได้อยู่ในคออยู่ในหน้าอกอยู่ที่ท้องก็ได้ทั้งนั้นเอาจุดที่เรารู้สึกสบายแล้วก็ตั้งอกตั้งใจว่าเราจะอยู่ตรงนั้นแหละจะไม่ไปไหนแล้วแต่เรามีหน้าที่อยู่กับลมหายใจตรงนั้นเหมือนผู้เฝ้าประตูทีนี้ถ้าเราให้จิตใจอยู่กับลมหายใจเบื้องต้นมันต้องต่อต้านแน่นอนเพราะมันฝืนนิสัยเดิมมันคิดถึงเสียดายความคิดเสียดายจินตนาการเสียดายความทรงจำแต่ตรงนี้ต้องอดทนนี่เราก็มัวสุมกับความจำกับความคิดไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแล้วไม่เห็นใดกำไรอะไรเท่าไหร่วกไปเวียนมาขึ้นขึ้นลงลงก็แค่นั้นเองแต่เราต้องการให้ชีวิตเราสูงขึ้นชีวิตเราพ้นทุกข์ได้ก็ต้องยอมเสียสละความสุขเล็กๆน้อยๆที่ได้จากความคิดความจำและให้ทำความพอใจเป็นผู้สันโดษพอใจกับสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันคือลมหายใจเข้าลมหายใจออกในการจะชักชวนจะน้อมจิตให้ยอมอยู่กับลมหายใจอาจจะต้องใช้กุศโลบายช่วยเช่นบริกรรมคำว่าพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธให้คำว่าพุทธให้พอดีกับลมหายใจเข้าให้คำว่าโทพอดีกับลมหายใจออกคือถ้าจิตเราจะหลุดมันจะชอบหลุดตอนท้ายของลมหายใจออก
นั้นถ้าเราหายใจออกบริกรรมโทและโทมันจบไปแต่ลมหายใจยังเหลืออยู่อันนี้จะเป็นจุดอันตรายที่จิตจะหลุดได้ไปหาความคิดหาความจำมาเป็นเครื่องบันเทิงนั้นเราจะใช้วิธีว่าโทถึงที่สุดของลมหายใจหรือจะลากเสียงโทไปให้ว่าพอดีกับลมหายใจออกนี่คำว่าพุทโธก็มีความหมายว่าตื่นรู้ตื่นเบิกบานนั้นในระหว่างการภาวนาพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโทถ้าจิตเริ่มจะเกิดอาการเบื่อหรือความเคลิบเคลิ้มหรือสติจะอ่อนลงเป็นต้นก็ให้เราลึกถึงความหมายของคำว่าพุทโธด้วยรู้ตื่นเบิกบานในพุทโธเรากำลังพัฒนาเรากำลังสร้างตัวพุทโธขึ้นมาในใจเรารู้ตื่นเบิกบานพอเราได้คิดเราได้ทบทวนเราได้สำนึกในความหมายของคำว่าพุทโธแล้วก็กลับมาบริกรรมต่ดังนั้นอย่าให้การบริกรรมพุทโธเป็นสักแต่ว่าบริกรรมโดยขาดความตั้งอกตั้งใจกลายเป็นการกล่อมประสาทเดี๋ยวจะง่วงแต่คำว่าพุทโธมีความหมายตรงกันข้ามกับความง่วงมีความหมายว่าตื่นเราภาวนากับลมหายใจเพื่อเปลี่ยนนิสัยเพื่อจะเลิกความหลงไหลอยู่กับความคิดความจำก็ใช้คำว่าพุทโธช่วยเราต้องรู้จักกาลเทศะในเรื่องการคิดในเรื่องการจำเวลาควรคิดก็มีเวลาควรจำก็มีแต่เราต้องรู้จักเลือกเฟ้นเลือกเวลาที่เหมาะสมไม่ใช่ว่าให้เสียงเหล่านั้นมีอำนาจเหนือจิตใจชักจูงไปทางโน้นทางนี้อยู่ได้นั้นเราฝึกให้มีสติรู้ มีสัมปชัญญะรู้ตัวอยู่กับลมหายใจโดยใช้พุทโธคำบริกรรมช่วยกำกับการปฏิบัติของเราเป็นการระลึกว่าเรากำลังเจริญกำลังดำเนินตามแนวทางที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนไว้จากการเป็นคนเจ้าอารมณ์เป็นคนที่เป็นเหยื่อของอารมณ์เป็นรู้เท่าทันรู้เท่าทันอารมณ์มีภาวะที่เรียกว่าพุทธภาวะปรากฏอยู่ในใจรู้ตื่นเบิกบานเ
ตลอดหายใจเข้ารู้ตื่นเบิกบานตลอดลมหายใจออกฝึกให้จิตมีพลังให้มั่นคงให้ตั้งมั่นให้ผ่องใสพอที่จะได้เห็นความไม่เที่ยงเห็นความทุกข์เห็นความเป็นอนัตตาของสิ่งทั้งหลาย